เตรียมตัวไปสอบโทอีกกันใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะ Welcome back to English by Barney กับ Teacher Barney นะคะวันนี้นะคะก็จะมาคุยกันนะคะบอกถึงวิธีการเตรียมตัวไปสอบโทอีกค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเฟสสุดท้ายแล้วนะคะก็ในตอนแรกทุกคนก็คงต้องไปติวไปอ่านหนังสือดูกราม่าอะไรกันเรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมพร้อมเข้าไปสอบเนาะแล้วคราวนี้มาถึงเฟสสุดท้ายที่ว่าเราจะต้องดูวันสอบแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงค่ะอันนี้วันนี้ก็แนะนำนะคะอยากให้ทุกคนรู้ตัวล่วงหน้าเตรียมตัวอย่างน้อยสัก1เดือนนะคะหรืออย่าง emergency จริงๆก็สัก2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าถ้าปุ๊บปั๊บไปสอบเลยเนี่ยเราจะเตรียมตัวไม่ทันแล้วอาจจะได้คะแนนไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าก่อนไปสอบเราก็ต้องมีวิธีการเตรียมตัวเหมือนกันค่ะที่นอกจากติวข้อสอบค่ะอันนี้ที่วันนี้จะแนะนำเลยก็คือปฏิทินเนาะโอเคสมมุติเราเตรียมตัวนะคะโอ้โหอิมเมอร์เจนซี่จริงๆก็สมมุติอย่าวันนี้จะไปสอบสักสิ้นเดือนอย่างเงี้ยสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรรู้ไหมคือฝึกทำข้อสอบค่ะอันนี้ก่อนไปสอบนะคะวันนี้แนะนำเลยฝึกทำข้อสอบทุกวันหรือถ้าใครงานเยอะงานยุ่งทำทุกวันไม่ไหวเพราะว่าข้อสอบชุดหนึ่งก็ใช้เวลา2ชั่วโมงเนาะเพราะวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยทำแบบเหมือนจริงเลยไม่ใช่แบบทำพาร์ท1ซอส2เสร็จเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทำพาร์ท3พาร์ท4อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดูไม่เหมือนจริงนะครับอยากให้ทำเหมือนจริงก็คือ2ชั่วโมงติดเลยจับเวลาจริงเลยค่ะทำข้อสอบครั้งหนึ่งต่อชุดหนึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงซึ่งก็ค่อนข้างเยอะก็ถ้าทำทุกวันไม่ไหวก็สักวันเว้นวันค่ะสมมติอยากจะไปสอบสิ้นเดือนอย่างเงี้ยเรามารู้ตัวสักวันที่14วันเตรียมตัววันที่16ทำชุด1 18 1ชุด20 1ชุด22 1ชุด24 1ชุด26 1ชุดไปเรื่อยๆวันเว้นวันฝึกทำอันนี้ที่วันนี้อยากฝึกทำก็เพราะว่ามันก็เป็นการเหมือนซ้อมใหญ่อะเนาะเสมือนจริงเลยทำเหมือนจริงในห้องสอบแล้วก็เป็นการฝึกวิทยายุทธ์ด้วยค่ะจากเทคนิคที่เราได้เรียนมาค่ะเพราะสมมติเราไปติวมาเงี้ยเขาก็จะบอกเทคนิคการทำเนาะวิธีวิเคราะห์แต่วิธีวิเคราะห์เหล่านี้ต่อให้เราจำได้ท่องได้จริงแต่พอถึงเวลาเอามาใช้ถ้าเราไม่ฝึกมันก็จะต้องใช้เวลาในการรีมายในการดึงมาในการคิดวิเคราะห์ข้อนั้นนานใช่ไหมแต่ถ้าเราทำบ่อยๆวิเคราะห์บ่อยๆเวลาต่อการวิเคราะห์ต่อหนึ่งข้อเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะคะก็เหมือนเวลาจดเลขถ้าเราทำโจทย์แบบไหนบ่อยๆเราก็จะทำโจทย์นั้นได้เร็วแล้วก็จะตีโจทย์แตกได้เร็วภาษาก็เหมือนกันค่ะมาเป็นโจทย์อย่างเงี้ยเป็นถ้าเราทำบ่อยๆวิเคราะห์บ่อยๆเราก็จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้เร็วค่ะเราจะเห็นเลยอันนี้ประธานนี้กริยานี้กรรมแล้วดูได้รู้ได้ทันทีว่าตัวช่องว่างเนี่ยจะตอบอะไรเป็นคำประเภทไหนและจะตอบข้อไหนเราจะวิเคราะห์เป็นรูปภาพอยู่ในหัวออกมาได้อย่างรวดเร็วค่ะภาษาเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะคะและการสอบนะคะก็เป็นทักษะอีกอย่างนึงด้วยค่ะเขาเรียกว่า test taking skill ถ้าเราฝึกทำเราก็จะทำได้เร็ววิเคราะห์ได้เร็วค่ะและได้ทำได้อย่างถูกต้องด้วยนั้นอย่าลืมนะคะก่อนไปสอบนะคะทำถ้ามีเวลาทำรัวๆทุกวันเลยก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็ทำวันเว้นวันค่ะแล้วเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราจะสามารถวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นและเราจะเห็นว่าในแต่ละข้อเนี่ยในแต่ละพาร์ทประโยคคำถามมันก็จะมาเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะแพทเทิร์นคำตอบก็จะคล้ายๆกันถ้าเราทำบ่อยๆเราจะจับแพทเทิร์นเหล่านั้นได้ค่ะนี่ก็เป็นการเต็มตัวอย่างแรกนะคะก่อนไปสอบและอันที่สองนะคะก่อนไปสอบก็คือที่วันนี้อยากให้ทุกคนทำนะคะก็คือ meditation การนั่งสมาธิก็คือไม่ใช่นั่งสมาธิไปบวชอะไรนะคะก็คือการทำสมาธินะคะฝึกจิตให้แบบให้มีสมาธิอยู่ได้นานค่ะการฝึกให้มีสมาธิอยู่ได้นานในที่นี้วันนี้หมายถึงให้เราสามารถจดจ่อกับข้อสอบได้เป็นเวลานานๆโดยสติไม่หลุดไปไหนหลายคนอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรลองทดลองเลยค่ะเวลาเราให้ลองทำข้อสอบสักชุดหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าหลายครั้งนะคะสมาธิเราหลุดค่ะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทฟังพาร์ทอ่านบางทีเราสมาธิหลุดไปคิดเรื่องอื่นโดยเฉพาะพาร์ทฟังเนี่ยถ้าสมมติเราหลุดไปคิดเรื่องอื่นปุ๊บ
ข้อนั้นหรือสามข้อนั้นอะมันจะหายไปเลยเราจะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าตอนฟังสมาธิเราหลุดจิตเราหลุดค่ะวันนี้ก็เคยเป็นเหมือนกันนะเวลาสอบอย่างเงี้ยช่วงแรกๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกพอสักหลังๆสักพาร์ท3พาร์ท4พาร์ท4อะไรเงี้ยเริ่มหลังๆแล้วเราฟังพอฟังบางทีมันแบบตอนแรกมันก็ฟังเข้าหูดีนะพอสักหลังๆเฮ้ยมันเริ่มรั่วมันเริ่มแบบเข้าหูซ้ายทะลุขวาจริงๆมันรั่วออกไปเลยแล้วเราก็จะแบบรู้สึกแบรงๆบางทีก็รู้สึกแบบจิตหลุดไปคิดแบบเอ้ยเดี๋ยวเย็นนี้จะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งยูไม่สมควรจะมาคิดเอาตอนนั้นค่ะยูควรจะไปคิดเอาตอนอื่นแต่บางทีคือจิตเราหลุดไงที่จิตเราหลุดอย่างเงี้ยจริงๆเป็นเพราะว่าสมัยนี้เรามีแบบนี้นะคะก็คือโทรศัพท์พวกอิเล็กทรอนิกส์เดเวิร์สโซเชียลมีเดียซึ่งเราเคยสังเกตไหมเวลาเราทำงานอยู่ตุ๊ดๆแล้วเราก็จะมืออัตโนมัติไปหยิบอยู่ก็หยิบโทรศัพท์มาเช็คโดยไม่รู้ตัวแบบก็เช็คเอ๊ะมีข้อความมาไหมมีไลน์มาไหมทั้งที่บางทีเสียงก็ยังไม่มาเลยอะแต่ตอนนั้นแหละทำให้สมาธิเราสั้นลงพวกโซเชียลมีเดียหรืออุปกรณ์แบบนี้ทำให้สมาธิเราสั้นลงค่ะเพราะพอเราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สักพักหนึ่งเราก็ต้องหลุดไปคิดอีกอย่างหนึ่งว่าแบบเอ้ยมาไหมมีข้อความมาไหมอะไรเงี้ยและไอ้นิสัยแบบเนี้ยบางทีเราก็เอาไปทำในห้องสอบค่ะจดจ่อสักพักหนึ่งเอ๊ะคิดถึงเรื่องนู้นคิดถึงเรื่องนี้ซึ่งในข้อสอบโทอีกไม่ได้ค่ะเวลาแค่ให้ทำอย่างเดียวก็จำกัดแล้วเราจะไปสติหลุดคิดถึงเรื่องอื่นไม่ได้เพราะนั้นการฝึกสมาธิจึงเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะอย่างน้อยให้เราจดจ่อกับข้อสอบให้ได้นานที่สุดค่ะโดยเพราะพัดฟังค่ะอย่าจิตหลุดไปคิดเรื่องกินเรื่องอะไรอย่างอื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างที่สองนะคะที่วันนี้จะฝากให้ทุกคนลองไปทำดูค่ะและขั้นตอนที่สามนะคะในเมื่อเราฝึกเตรียมตัวทำข้อสอบแล้วเราลองทำสมาธิละก่อนสอบเราจะทำสมาธิละที่สำคัญอย่าลืมค่ะกรี๊ดโทรไปจองค่ะอย่าลืมเลยนะเพราะว่าคือหลายคนเขาก็บอกว่าเราสามารถไปได้เลยไปสมัครข้างหน้าได้เลยอะ walk in ได้เลยแต่วันนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็อยากจะแนะนำให้โทรไปจองก่อนค่ะเพราะว่าหลายครั้งอะเราไม่ชัวร์เลยนะว่ามันจะว่างไม่ว่างคือทุกทีอะมันก็มักจะว่างแหละสักที่หนึ่งสำหรับเราเนาะแต่ถ้าเกิดบังเอิญวันนั้นแบบมีบริษัทไหนแห่ไปสอบกันขึ้นมาแล้วมันไม่ว่างอะแล้วถ้าเราอยู่ต่างจังหวัดมันก็จะเสียเที่ยวใช่ไหมแล้วก็โทรไปจองได้เลยค่ะใครรู้สึกสมองปลอดโปร่งตอนเช้าก็ไปตอนเช้าไปรู้สึกสมองแบบไร้มากตอนบ่ายก็ไปสอบช่วงบ่ายค่ะมีเปิดสอบทุกวันนะคะยกเว้นวันอาทิตย์และคำถามที่มักจะถามมากก็คือแล้วผลคะแนนจะได้เมื่อไหร่บอกเลยอะเร็วมากค่ะก็คือได้อีกวันหนึ่งเลยค่ะถ้าสมมติสอบวันจันทร์เราสามารถไปเอาผลคะแนนได้วันอังคารเลยสำหรับคนที่รีบนะคะแต่ถ้าไม่รีบก็ให้เขาส่งไปที่บ้านก็ได้ก็ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงเนาะตามแต่ไปรษณีย์จะมาส่งและสุดท้ายเลยก็คือก่อนไปสอบนะคะอย่าลืมค่ะเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยค่ะคืออยากจะบอกว่าในห้องสอบอะนะมันเป็นการสอบภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะทำบรรยากาศให้เหมือนประเทศอังกฤษที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นในห้องสอบเนี่ยบรรยากาศในห้องสอบจะหนาวมากค่ะคือแบบจะเหมือนประเทศอังกฤษไปไหนคือหนาวมากเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเอาเสื้อกันหนาวไปด้วยนะคะใครที่หนาวก็เอาหนาๆไปก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าแบบคนอื่นจะมองว่าหูอีนี่เป็นเอสกิโมมาจากไหนคือถ้าเราหนาวปุ๊บเนี่ยสมาธิเราเสียเลยนะนึกสภาพสิเราไปนั่งสั่นแบบนั่งเงี้ยไม่ใช่ฝนนะสั่นเงี้ยเราจะมีสมาธิในการฟังจะมีสมาธิในการทำหรอมันก็ไม่มีใช่ไหมคะเผลอๆแบบถ้าหนาวมากเราจะปวดฉี่อีกออกไปห้องน้ำไม่ได้อีกมันจะกระทบไปหมดค่ะเพราะนั้นเสื้อกันหนาวค่ะเตรียมตัวค่ะแต่อย่าเอาถุงมือไปนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าโหนี่แอบซ่อนใบทุจริตไว้ข้างในถุงมือหรือเปล่าก็เดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างตรวจเยอะค่ะเพิ่นเมื่อก่อนอ่ะวันนี้ไปสอบสามารถเอาพวกกล่องดินสออะไรเข้าไปทั้งอันได้เลยนะแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วว่าเอาไปแต่ตัวแล้วก็สมองไปค่ะเอาความรู้ที่เรียนที่ติวไปด้วยนะคะและอย่างนึงนะคะก็พยายามอย่าเอาของมีค่าติดตัวไปค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาอะไรห้องสอบเลยเขาจะให้ฝากไว้ที่เขานะคะ
แล้วก่อนเข้าสอบเขาก็จะมีเงี้ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเหมือนในสนามบินนะคะกลัวเราเอาระเบิดเข้าไปบึ้มข้างในค่ะก็ตรวจเลยเพราะฉะนั้นข้างในเนี่ยเขาจะมีให้พร้อมนะคะปากกายางลบดินสอเราก็เอาแต่ตัวและความรู้เข้าไปสอบค่ะและนี่นะคะก็เป็นสิ่งเล็กๆที่วันนี้ไม่อยากทุกคนมองข้ามแล้วก็เตรียมตัวไปสอบค่ะสรุปเลยนะคะ1ค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนฝึกทำข้อสอบค่ะฝึกทำทุกวันหรือวันเว้นวันรัวๆเลยก่อนไปสอบนะคะจับเวลาจริงฝนจริงค่ะเพราะการฝนก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะใครฝนช้าฝนเร็วเนาะ2ฝึกสมาธิค่ะฝึกสมาธิให้เราสามารถจดจ่อกับข้อสอบได้นานๆค่ะยิ่งและการทำฝึกทำข้อสอบเนี่ยก็เป็นการช่วยสมาธิเราเหมือนกันค่ะเราก่อนที่จะไปสอบจริงเราฝึกทำยิ่งฝึกเยอะสมาธิที่จะจดจ่อข้อสอบเรายิ่งมีมากค่ะ3คือโทรจองค่ะอย่าลืมโทรจองก่อนไปสอบและ4นะคะก็อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวค่ะแค่นี้เราก็พร้อมจะไปสอบแล้วนะคะและในเมื่อวันนี้ได้แนะนำทุกคนนะคะให้ทำข้อสอบรัวๆนะคะก่อนไปสอบวันนี้ก็มีข้อสอบให้ทุกคนถ้าลองไปฝึกทำดูค่ะอันนี้มีให้ดาวน์โหลดไปเลยนะคะอยากจะบอกว่าข้อสอบที่วันนี้ให้เนี่ยค่อนข้างมีความยากคล้ายของจริงค่ะเพราะว่าเป็นวันนี้ทดสอบกับตัวเองแล้วว่าก่อนไปสอบเนี่ยวันนี้ก็ได้ทำข้อสอบเหล่านี้แหละจริงๆแล้วก็ลองคำนวณคะแนนออกมาดูปรากฏว่าคะแนนเนี่ยค่อนข้างได้เป็นอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับที่ได้จริงที่ไปสอบจริงมาค่ะเพราะนั้นค่อนข้างใกล้เคียงค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีให้เพื่อนไปเหมือนกันนะคะลองไปทำดูคะแนนที่เขาออกมาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับของจริงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองไปทำดูค่ะใครกำลังเตรียมตัวสอบอยู่พลาดไม่ได้นะคะลองดาวน์โหลดไปทำแล้วถ้าทำเสร็จแล้วตรวจแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าจะคำนวณคะแนนมายังไงให้ได้คะแนนโทอีกที่ศูนย์สอบให้เดี๋ยวมาดูติดตามดูคลิปหน้าค่ะเดี๋ยววันนี้จะให้ดูวิธีการคำนวณคะแนนค่ะว่าจะคำนวณคะแนนมากมายังไงค่ะเวลาไปสอบก่อนไปสอบเราจะได้พอรู้ว่าทักษะระดับความรู้เราเนี่ยอยู่ในระดับคะแนนโทอีกประมาณไหนค่ะแต่ถ้าใครอยากสอบอยากได้คะแนนอยากเพิ่มคะแนนนะคะแต่ยังไม่ได้ติวข้อสอบยังไม่ได้ติวโทอีกเลยวันนี้ก็มีคอร์สออนไลน์นะคะเป็นโทอีกแฮกเกอร์เพิ่มคะแนนใน20วันค่ะถ้าสนใจวันนี้ใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description นะคะและถ้าสนใจเกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทอีก grammar หรือที่มาต่างๆของคำในภาษาอังกฤษนะคะก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney นะคะ and see you next time